สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะที่นี้อยู่กับคุณแชมป์พฤติคุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนกับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นประเทศจีนจริงๆคุณแชมป์ได้ดูไหมคะกับบรรยากาศแล้วก็เทคโนโลยีที่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นของจีนจริงๆที่ล้ำยุคล้ำสมัยถูกต้องนะฮะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันจากพิธีปิดว่าในส่วนของภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยผู้ชมที่เข้าไปอยู่ในสนามเนี่ยต้องดูจากจอถูกต้องนะฮะแต่ว่าพวกดอกไม้เอ่ยพลุไฟเอ่ยรวมไปถึงพี่ไททันที่มาดับไฟเขาเพิ่มนะแล้วก็ส่งสลังเฮโยให้ด้วยกลายเป็นน่ารักไปซะอย่างนั้นถูกต้องนะคะก็เป็นภาพแห่งความประทับใจที่เจ้าภาพจีนส่งท้ายแล้วก็ส่งต่อให้กับประเทศญี่ปุ่นที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะในปี2026นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนถ้าเรามาว่ากันเรื่องของผลงานทัพนักกีฬาไทยอย่างที่บอกกันว่าเราตั้งเป้า15เหรียญทองแต่ว่าเราทำได้ท้ายที่สุดเนี่ย12เหรียญทองไม่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ก็เชื่อว่าทัพนักกีฬาไทยทำผลงานกันอย่างเต็มที่แล้วถูกครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างการกีฬาประเทศไทยกับสมาคมกีฬาต่างเพื่อที่จะตัดสินใจแล้วก็แก้ไขกันต่อไปว่าในส่วนมหกรรมกีฬาระดับเอเชียอย่างเอเชียนเกมนะครับอย่างซีเกมหรือโอลิมปิกเนี่ยจำนวนนักกีฬาหรือการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับการคาดหวังเหรียญเนี่ยมันต้องควรสอดคล้องกันถูกต้องนะคะซึ่งผลงานของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้คว้ามาได้ทั้งหมด12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูผลงานทั้งหมดของทัพนักกีฬาไทยกันอีกครั้งไปติดตามได้จากรายงานค่ะกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจว2022ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้ชิงชัยกันทั้งหมด941เหรียญทองทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันมากที่สุด939คนด้วยผลงานจบอันดับที่8ได้มา12เหรียญทองซึ่งมากกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วที่จาการ์ตาปาเลมบัง2018ประเทศอินโดนีเซียซึ่งครั้งนั้นได้มา11เหรียญทอง16เหรียญเงิน46เหรียญทองแดงไปดูสรุปผลงาน12เหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยในหางโจว2022ว่าได้มาจากชนิดกีฬาใดบ้างเหรียญทองแรกได้มาเมื่อวันที่25กันยายนหลังจากพิธีเปิดการแข่งขัน2วันจากกีฬาเทควันโดเทนนิสภายในพรรควงพัฒนกิจสวมหัวใจสิงห์ไล่เตะทางคะแนนแซงนักกีฬาเจ้าภาพจีนคว้าเหรียญทองไปอย่างสะใจกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศซึ่งในวันนั้นได้มีเรื่องดราม่าแต้มของนักกีฬาจีนขึ้นแบบรัวๆจนต้องมีการประท้วงและสุดท้ายเหรียญทองเหรียญนี้ก็ตกเป็นของภาริภักดิ์วงพัฒนกิจและเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมส์คนสุดท้ายของเธอได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งมาถึงวันที่26กันยายนทัพนักกีฬาไทยได้มาถึง4เหรียญทองโดยเหรียญที่2ยังคงเป็นของนักกีฬาเทควันโดอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์หนแรกในชีวิตไม่ทำให้ผิดหวังไล่อัดแซงแชมป์โลกจากอิหร่านก่อนจะหยิบเหรียญทองคล้องคอกลับบ้านเหรียญทองที่3และเหรียญทองที่4ตามมาติดๆในวันเดียวกันจากกีฬาเรือใบ ILCA4 เยาวชนชายหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์แชมป์เยาวชนโลกวัย16ปีและ ILCA4 หญิงนพัสสรขุนบุญจันทร์เหรียญทองที่5ได้จากวินเซิร์ฟ RSX หญิงจากดาวสิริพรแก้วดวงงามและถือเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในรอบ20ปีของวินเซิร์ฟไทยมาถึงเหรียญทองที่6ได้มาในช่วงค่ำของวันที่28กันยายนแบบนอนมาจากกีฬา e-sport เกม EA Sport FC Online ซึ่งรอบชิงนักกีฬาไทยดวลกันเองสุดท้ายเป็นทีดีคลีนทีเดชทรงสายสกุลคว้าเหรียญทองนี้มาครองหลังจากนั้น1วันเหรียญทองที่7และเหรียญทองที่8ตามมาติดๆซึ่งเป็นของทีมตะก้อทีมชุดชายและทีมชุดหญิงซึ่งทีมชายเอาชนะคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียส่วนทีมหญิงเอาชนะเกาหลีใต้เรียกได้ว่า2เหรียญนี้เป็น2เหรียญจาก8เหรียญที่มีความชัวร์มากที่สุดมาถึงวันที่30กันยายนเหรียญทองที่9และเหรียญทองที่10ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญทองเซอร์ไพรส์ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมกอล์ฟไม่ได้คาดหวังว่าจะหยิบเหรียญทองแต่ก็แอบลุ้นลึกๆว่าจะสามารถหยิบเหรียญรางวัลติดมือกลับบ้านได้อย่างไรก็ตามกับสร้างผลงานชิ้นโบแดงหยิบมา2เหรียญทองจากประเภทบุคคลหญิงอภิชญายุบลและประเภททีมหญิงซึ่งประกอบไปด้วยอภิชญายุบลพัชระจุธาคงกระพันและแอลล่าเกลิสกี้เหรียญทองที่11และเหรียญทองที่12ทัพนักกีฬาไทยต้องเฝ้ารอนานถึง7วัน
จนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคมทีมตะกร้อไทยก็ไม่ทำให้ผิดหวังคว้ามาได้2เหรียญทองปิดท้ายจากทีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิงสำหรับ12เหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยในหางโจว2022กีฬาตะกร้อเป็นกีฬาที่คว้ามามากที่สุด4เหรียญทองรองลงมาเป็นเทควันโดกอล์ฟเรือใบกีฬาละ2เหรียญทองส่วนอีสปอร์ตกับวินเซิร์ฟกีฬาละ1เหรียญทองอย่างไรก็ตามหากดูจากจำนวนนักกีฬาของไทยที่ส่งแข่งขันกับจำนวนเหรียญทองที่ได้มานั้นอาจจะดูแล้วไม่สมน้ำสมเนื้อสักเท่าไรอย่างไรก็ตามหากดูจากจำนวนนักกีฬาของไทยที่ส่งมาแข่งขันกับจำนวนเหรียญทองที่ได้มานั้นอาจดูแล้วไม่สมน้ำสมเนื้อสักเท่าไรแต่นี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับมหกรรมกีฬาระดับทวีปหนแรกอย่างเป็นทางการหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายทัพนักกีฬาไทยติดท็อป10และครองอันดับ1ของอาเซียนส่วนชนิดกีฬาใดที่ผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์อาจต้องทบทวนกันใหม่และอาจไม่ได้ไปต่อในเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน